ย้อนรอยเรื่องราวของเล่นเก่า Yes Toy Story 4รู้ของเล่นมาเล่าต่อสนุกสนานไปกับการละเล่นรุ่นเก่าและเรื่องเก่าเล่าอดีตที่อบอุ่นมวลสุขเรื่องและภาพโดยมดไวตามิวผมยังจำได้ดีว่าผมเองได้เกิดมาในช่วงที่ประเทศของเรายังไม่ทันสมัยเท่าทุกวันนี้ซึ่งในเวลานั้นก็นับว่าเป็นช่วงยุคทองของหนังสือการ์ตูนต่างๆและของเล่นทั้งไทยและต่างประเทศด้วยอีกทั้งของแจกของแถมมีกันมามากมายก่ายกองยังจำได้ว่าในยุคหนึ่งของเล่นการละเล่นและเกมประเภทต่างๆทั้งหนังสือหนังหาการ์ตูนมากมายยังมีกันอยู่เยอะแยะและออกจะหนักไปทางของเล่นและเกมประเทืองปัญญาเสียด้วยแต่ที่ผมจะพาท่านผู้อ่านไปดูไปชมด้วยกันครั้งนี้ผมก็ต้องขอออกตัวก่อนนะว่ามันออกจะเน้นหนักไปทางของเล่นและการละเล่นบางอย่างเท่านั้นเพราะของเล่นของสะสมหรือของเก่าเก็บอื่นๆที่เป็นของกินของใช้ได้นี่ผู้จัดทำออกมาหลายเล่มแล้วแต่ยังไม่เคยมีใครทำเรื่องการละเล่นและเกมยุคเก่าออกมาอย่างจริงๆจังๆสักทีเพราะเท่าที่เห็นก็เป็นส่วนน้อยและอธิบายถึงเรื่องและวิธีการเล่นกันอย่างขอไปทีบางครั้งผู้อ่านที่เกิดไม่ทันก็ไม่เข้าใจและนึกภาพตามไม่ได้เผอิญผมเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เห็นได้เล่นได้คลุกคลีมาด้วยตนเองความทรงจำในวัยนั้นยังคงอยู่และของบางชิ้นหรือหนังสือบางเล่มทั้งอะไรๆที่ยังมีหลงเหลือในสมัยมาถึงสมัยนี้ได้ก็พอสมควรอีกทั้งยังมีพี่ๆน้องๆและเพื่อนฝูงที่สามารถให้หยิบยืมของหรือถ่ายทำเรื่องราวพวกนี้เอามาถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้เห็นภาพกันได้ก็หลายคนในส่วนนี้เองที่ทำให้ผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันสักทีเพราะหาไม่แล้วของแบบนี้หรือเรื่องราวแบบนั้นถึงมันจะดูไม่มีราคาค่างวดหรือเป็นเรื่องที่ฟังแล้วไม่มีความสำคัญแต่อย่างใดแต่อย่างน้อยๆมันก็มีค่าทางความรู้สึกมีผลทางด้านจิตใจและมันก็จะมีให้เห็นให้เล่นอยู่แต่ในช่วงเวลาหนึ่งๆเท่านั้นพอผ่านเวลาช่วงนั้นมาได้ไม่นานมันก็จะหมดคุณค่าลงผู้คนก็จะพากันลืมและละเลยการเก็บหรือจดจำเรื่องราวและการละเล่นพวกนี้ไปเสียผมรอเวลาและชั่งใจอยู่นานว่าจะมีใครคิดทำหนังสือแนวนี้ออกมาให้เห็นหรือทำให้เป็นชิ้นเป็นอันบ้างไหมสุดท้ายก็มีออกมาแค่เล่ม2เล่มซึ่งมันยังน้อยเกินไปถ้าเทียบกับเรื่องราวที่มีอยู่หรือกับหนังสือประเภทอื่นๆสุดท้ายผมเลยตัดสินใจเขียนขึ้นมาโดยได้ความร่วมมือและกำลังใจที่ดีจากเพื่อนๆและพี่ๆหลายคนและที่จะลืมไปไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มเทพธุรกิจบีสบุ๊กที่ทำให้เกิดเล่ม1ขึ้นมาจนมีต่อมาจนเล่มที่4ในมือของทุกท่านป่านนี้ได้จะว่าไปแล้วเรื่องแบบนี้มันก็น่าสนุกนะครับเพราะเวลาหวนคิดถึงทีไรก็จะครึ้มอกครึ้มใจและมีความสุขทุกครั้งแม้ว่าบางครั้งมันจะเจอเรื่องเศร้าๆปนอยู่ด้วยก็ตามแต่นึกเรื่องพวกนี้ทีไรมันก็อิ่มอยู่ในใจนะครับว่าไหมแล้วคุณผู้อ่านล่ะครับพร้อมที่จะย้อนเวลากลับไปดูเรื่องราวสนุกๆพวกนี้กับผมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับ